ปุ่ม Drive ในกล้อง XE4 นอกจากจะใช้งานในการถ่ายวิดีโอแล้วนั้นยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆได้อีกด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักแต่ละฟังก์ชันกันครับตัวเลือก Still Image เป็นตัวเลือกในการถ่ายภาพนิ่งทั่วไปฟังก์ชัน CH High Speed Burst และ CL Low Speed Burst จะเป็นฟังก์ชันในการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยตัวเลือก CH High Speed Burst นั้นจะเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเมื่อตัวกล้องใช้งาน Mechanical Shutter จะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด8เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าหากใช้ Electronic Shutter นั้นจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ความเร็วสูงสุด20เฟรมต่อวินาทีแบบเต็มภาพนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพแบบตัดส่วน 1.25 เท่าได้ที่ความเร็วสูงสุด30เฟรมต่อวินาทีฟังก์ชัน CL Low Speed Burst จะเป็นฟังก์ชันในการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบความเร็วต่ำโดยสามารถเลือกความเร็วได้3ระดับคือ3เฟรมต่อวินาที4เฟรมต่อวินาทีและ5เฟรมต่อวินาทีฟังก์ชัน ISO Bracketing เป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคล่องค่า ISO โดยเมื่อเลือกฟังก์ชันนี้แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพครั้งเดียวจะได้ภาพ3ภาพโดยภาพแรกนั้นจะได้ค่า ISO ที่เลือกใช้ภาพที่2จะได้ค่า ISO ที่สูงขึ้นภาพที่3จะได้ค่า ISO ที่ลดลงฟังก์ชันไวบาลานซ์ Bracketing เป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคล่องค่าไวบาลานซ์โดยเมื่อเลือกฟังก์ชันนี้แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพ1ครั้งจะได้ภาพ3ภาพโดยภาพแรกจะใช้ค่าไวบาลานซ์ที่เลือกเอาไว้ภาพที่2ค่าไวบาลานซ์จะถูกปรับเพิ่มขึ้นภาพที่3ค่าไวบาลานซ์จะถูกปรับลดลงฟังก์ชันแบ็กเก็ตติ้งจะเป็นฟังก์ชันในการเลือกรูปแบบการถ่ายคร่อมแบบต่างๆโดยสามารถเลือกได้4รูปแบบดังนี้ AE Bracketing เป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคร่อมการเปิดรับแสงโดยสามารถกำหนดค่าต่างๆได้ในเมนู Shooting Setting แล้วไปที่ AE Bracketing Settingแล้วทำการเลือกกำหนดจำนวนภาพความต่างของแสงรูปแบบการถ่ายและการเรียงลำดับในการถ่ายภาพคล่อมการเปิดรับแสงเมื่อถ่ายภาพกล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนและความแตกต่างของแสงตามที่ได้กำหนดไว้ฟังก์ชันฟิล์มซิมูเลชันแบ็กเก็ตติ้งเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคล่อมจำลองสีฟิล์มโดยสามารถกำหนดรูปแบบจำลองสีฟิล์มในการถ่ายภาพคล่อมได้ที่เมนู Shooting Settingแล้วไปที่ Film Simulation Bracketing ทำการเลือกจำลองสีฟิล์มที่ต้องการเมื่อถ่ายภาพจะได้ภาพ3ภาพที่มีสีฟิล์มแตกต่างกันตามที่กำหนดไว้ฟังก์ชัน Dynamic Range Bracketing เป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคล่อมค่าช่วง Dynamic Range ของภาพโดยเมื่อเลือกตัวเลือกนี้กล้องจะใช้ค่า ISO เริ่มต้นที่640แล้วทำการถ่ายภาพ3ภาพที่มีค่าช่วงไดนามิกเลนส์ที่แตกต่างกันฟังก์ชันโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพคล่อมช่วงระยะโฟกัสโดยสามารถกำหนดรูปแบบการถ่ายคล่อมระยะโฟกัสได้ที่เมนู Shooting Setting แล้วไปที่ Focus Bracketing Setting แล้วเลือกรูปแบบการถ่ายคล่อมแบบแมนนวลซึ่งจะต้องกำหนดค่าเองหรือออโต้ที่ให้กล้องกำหนดค่าให้อัตโนมัติโดยเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์เริ่มถ่ายภาพกล้องจะทำการถ่ายภาพโดยแต่ละภาพนั้นกล้องจะทำการปรับระยะโฟกัสให้ตามที่กำหนดไว้ฟังก์ชัน HDR เป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพช่วงไดนามิกที่มีความกว้างเป็นพิเศษโดยเมื่อเลือกค่าความแตกต่างแล้วทำการถ่ายภาพกล้องจะทำการถ่ายภาพด้วยค่าที่แตกต่างกันแล้วทำการรวมภาพเพื่อให้ได้ภาพที่มีช่วงไดนามิกที่กว้างเป็นพิเศษตามที่เลือกฟังก์ชัน Advanced เป็นฟังก์ชันสำหรับการเลือกถ่ายภาพแบบพาโนรามาหรือถ่ายภาพซ้อนโดยฟังก์ชันพาโนรามานั้นสามารถปรับขนาดได้2ขนาดและสามารถเลือกทิศทางการแพนกล้องได้4ทิศทางสำหรับการถ่ายภาพซ้อนจะสามารถตั้งรูปแบบการซ้อนภาพได้จากเมนู Shooting Setting แล้วเลือก Multiple Exposure Control เพื่อเลือกรูปแบบการซ้อนภาพโดยสามารถถ่ายภาพซ้อนได้สูงสุด9ภาพ
ฟังก์ชัน Advanced Filter เป็นฟังก์ชันในการใส่เอฟเฟกต์พิเศษในการถ่ายภาพโดยเมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้วหน้าจอจะแสดงตัวเลือกเอฟเฟกต์พิเศษพร้อมแสดงตัวอย่างของผลที่ได้บนหน้าจอ